ี่ในที่สุดเราก็ได้แล้ว1ตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยดึงปุ๊บขึ้นยืนไปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาผัดเผ็ดปลาบึกแม่น้ำโขงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราผัดกันนะครับครับหลังจากเราที่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับจะทำการเริ่มผัดไปครับอันนี้เราใช้พริกแห้งนะครับเนาะใช้พริกแห้งมันเราจะใส่ปลาบึกไปครับปลาบึกนี่คือปลาบึกน้ำโขงครับเมนูนี้สำหรับผู้ใหญ่มีคนชอบรสก็จะใส่วายขาวลงไปครับเพื่อดับกลิ่นนะใส่เพื่อดับกลิ่นนะครับอย่างนั้นมันจะกลิ่นแรงมากก็ทำอย่างนี้ครับจากนั้นฮะเราจะเริ่มปรุงแล้วครับตัวสกัดตีน้ำปลาครับปลาหน่อยน้ำตาลนิดสูตรผมเองนี่มันหอยครับสูตรนี้นะครับเบาไปหน่อยผมจะใส่เม็ดกี้ลงไปนิดนึงนะครับที่เราใช้โดยสูตรเราประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ดีนิดนึงนะครับก็เอาพอมันนิดนึงนะครับเอาพอมันนะก็สุดท้ายหัวร้านหน่อยนะครับหัวร้านนาทีเดียวนะครับเขาบอกแล้วต่อไปนั่นเนาะน่าอร่อยจะเผ็ดน่าดูเลยนะครับแล้วขอชิมนิดนึงอร่อยเยี่ยมเลยแต่แม่ขูดครับปิดไฟเลยครับอร่อยแล้วทำด้วยโหระพานี่ดองนี่หน่อยครับนี่ใส่ใบกะเพราก็ได้ครับหน่อยนะครับชอบเยอะหน่อยนะครับขาจ้าแล้วคุณป๋าทำไมนะคะนี่ครับเสร็จแล้วครับครับผัดเผ็ดปลาหมึกผัดเผ็ดปลาบึกเป็นน้ำโขงนะครับ